เจ้าพี่ตอนนี้ชื่อเจ้าอะไรเหรอพี่ทองแท้ครับผมเจ้าทองแท้นี่นะผมข้างหลังเลยใช่ใช่โหหน้าเขาใหญ่มากเลยนะผมหัวก็ใหญ่มากเจ้าทองแท้นี่กี่ปีแล้วเหรอพี่4ปีครับ4ปีเหรอตอนนี้สูงเท่าไหร่เหรอพี่163 163โอ้โหหัวกระเขานี่ใหญ่มากเลยพี่ก็มีสายเลือดปางสุรินทร์แล้วก็เพชรอุดรครับอ๋อแล้วก็เป็นลูกของเงินอุทัยครับผมแม่จันวาดนะผมแล้วผมขอเดินดูรอบๆหน่อยนะพี่หน้าน้องใหญ่มากเลยนะผมหัวใหญ่มากกระดูกแข้งขาก็ใหญ่มากเลยนะผมนี่ผมเจ้าทองแท้ผมตัวจริงเลยนิ่งมากแล้วผมแต่โอ้โหดูเขาดูหัวเขานะผมดูนะผมพี่เขาโอ้โหขาใหญ่มากเลยนะผมเจ้าทองแท้ลักษณะพิเศษเป็นไงครับพี่กระดูกเนื้อหนังครับกระดูกเนื้อหนังแข้งขาใหญ่เขาใหญ่เขาใหญ่ครับดูหน้าน้องเขาแล้วผมจะดูมือพี่เขากับหน้าน้องเขาแล้วผมอย่างกำลังบอยขอจองไปในพื้นที่กว้างถ้าวัวเดินไม่ได้เป็นในที่เลี้ยวจะไปยื่นเจ้าทองแท้ค่อนข้างจะให้เรื่องพวกนี้เจ้าทองแท้นี่ประจำอยู่ที่ฟาร์มไหนแล้วพี่ตับสมบูรณ์ฟาร์มตับสมบูรณ์ฟาร์มอยู่จังหวัดแล้วผมบัวระเบือครับบัวระเบือสารคามมาสารคามนะผมสมมติเดินไม่ได้แต่มันเป็นขอบคุณนะพี่ขอบคุณครับผมเพราะมันเดินไม่ได้น้ำนมก็นี่ครับผมเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆตอนนี้ร้อนมากเลยก็มีอ้วนนะครับดังนั้นเตรียมอีกนิดนึงสำหรับพอยเดอร์แต่ครั้งนี้ผมเชื่อว่าหลายท่านอาจจะลืมโคตัวนี้ไว้นะครับก็นี่นะผมเจ้าช้างอุดรสวัสดีครับพี่ครับผมตอนนี้สูงเท่าไหร่ครับพี่เจ้าช้างนี่176ครับวัดเมื่อ2ปีที่แล้วจะท่วมเต็นท์80ได้มั้งพี่จะท่วมเต็นท์แล้วอ่ะก็คือไม่ได้วัดนั่นเลยครับ2ปีแล้วงานงานไหนก็ท่วมนะผมเดี๋ยวว่าให้ดูมิตินำตัวเจ้าช้างอุดรนะผมนี่ตัวจริงเลยวันนี้โอ้สูงมากนิ่งมากนะผมช่วยถามกันตัวจริงที่2หรอเอาไปที่เย้เย้เอาไปพี่น้องสนใจช้างอุดรเจ้าช้างอุดรนะวุ้งวุ้งนิ่งมากเสียวเอาเท่าไหร่ครับ2 หลอดนะหลอดได้ไหมผสมได้ก็ได้จ่ายลูกดีด้วยนะผมเจ้าช้างอุดรนี่ลูกเขาแต่ละตัวนะผมแบบว่าสูงสูงทั้งนั้นเลยนะผมจะให้ดูมิติลำตัวนะผมเครื่องมากนี่เป็นซุ้มขายน้ำเชื้อนะผมขายน้ำเชื้อเจ้าช้างอุดรนะผมของชาลีฉายฟาร์มควายไทยนะผมก็มีพี่น้องในจังหวัดนะผมในจังหวัดเพชรบูรณ์มาแบบว่ามาเห็นตัวเจ้าช้างแล้วก็แบบว่าตกใจนะผมสนใจน้ำเชื้อนะผมเมื่อกี้ก็ไปจัดไปแล้วหลอดนี้ดูความสูงเขานะผมท่วมเต็นท์เลยเจ้าช้างอุดร
พี่เป็นคนดูแลเจ้าช้างเลยเหรอผมครับอาหักก็ยังต้องมาดูได้คนเดียวเลยก็ดูได้หลายคนครับแต่ว่าเวลาพยายามหน้าที่เราเนาะแต่ผมไม่อยู่ก็มีคนทำบางทีก็เจ้าของเขาเลยครับเองคือที่ฟาร์มที่ฟาร์มนี่พี่เป็นคนดูแลเจ้าช้างครับเดี๋ยวผู้กองขับแจ้งควายอยู่เหรอพี่ก็มีผมแล้วก็เด็กอีก 2-3 คนครับ อยู่ด้วยกัน4คนทั้งหมดคนงานอยู่ที่ฟาร์มผู้กองใช่ไหมครับผมครับผมนี่นะผมเจ้าช้างนี่นิ่งมากตัวใหญ่นี่เลี้ยงยากไหมพี่ไม่ยากครับดูแลยากไหมพี่ไม่ยากครับก็เชื่องเลยครับมันก็มันไม่ค่อยดื้อพันธุกรรมดีนะพี่นะครับก็คือสุขภาพมันดีถ้าอยู่ที่ฟาร์มเนี่ยพี่อยู่ที่ฟาร์มก็คือปล่อยตามทุ่งเลยหรือว่าอยู่ในคอกแล้วก็ปล่อยตามอย่างกับปล่อยลงเราปล่อยลงไปให้ไปเดินกับพวกตัวเมียมั่งอ๋อคือปล่อยตามธรรมชาติเลยแล้วก็เอาไปนอนน้ำนอนบวกนะครับบวกโคลนเนี่ยครับให้ไปนอนก็พี่ก็คอยดูแลพี่กับเพื่อนๆก็คอยดูแลใช่ไหมพี่เพราะว่าถ้าเราเอามันไปแต่ในคอกมันจะเกลียดโอ้ครับผมคือเนี่ยถ้าเกิดปล่อยไปตามธรรมชาตินี่คือเด่นเลยพี่ตัวใหญ่เห็นชัดเลยไหมครับครับผมแต่ว่าให้เดินตามตัวเมียเดินได้แต่ว่าปล่อยรวมไม่ได้อ๋อครับพอเราไม่พอมันเป็นพ่อพันธุ์เราต้องพอเดี๋ยวมันไปขึ้นเดี๋ยวมันจะเสียพอเดี๋ยวมันจะไปทับตัวอื่นใช่ไหมครับพี่ว้าลบแล้วลบสามคำได้ไหมโอ้ยโหกว่างชิบเลยเราช้างอุดรผู้กองเขาติดอยู่โน่นนะผมติดดูควายอยู่พอดีอากาศมันร้อนครับผมไปครับผมเดี๋ยวผมพาไปเดินดูเรื่อยๆนะผมตอนนี้พอดีเลยนี่เรามาดูเจ้าภูเขาไฟนะผมตัวใหญ่มากเลยเมื่อกี้ยังเห็นนอนอยู่เลยนะผมตอนนี้ยืนแล้วน้องยืนแล้วเราจะให้ดูแบบว่ามิติลำตัวนะผมโอ้โหตัวใหญ่ทั้งยาวนะผมตัวใหญ่มากนะผมปกติเห็นแต่ในสื่อออนไลน์แบบว่าก็ตัวใหญ่แล้วนะผมแต่วันนี้มาเห็นตัวจริงแบบว่าตัวใหญ่มากดูหน้าดูเขานะผมโอ้โหลูกตอนมาเจอพี่เข้าตัวเลยดูไม่โดนน้ำตะลิงเลยเวลาร้อนเลยตัวนี้ชื่ออะไรเหรอพี่แม่จะตังค์แม่ใครนะครับแม่จะตังค์ค่ะอยู่ฟาร์มไหนครับพี่คอกควายใหญ่ช้างไทยค่ะคอกควายใหญ่ช้างไทยอยู่จังหวัดอะไรครับพี่ชัยชันทร์แม่นี้เขาเป็นเหล่าไหนเหรอครับผมลูกช้างไทยค่ะลูกช้างอุทัยแล้วแม่เขาล่ะครับแม่เป็นนักมนต์สายผมก็แป๋วค่ะอ๋อก็แป๋วแต่ก็แป๋วมาจากอุทัยเหรอครับเนี่ยนี่ดูนมนะผมรังนมใหญ่มากนะผมตรงนี้
ากเลยตัวเนี้ยชื่ออะไรวะเนี่ยเฮ้ยครับสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนี้ชื่อเจ้าอะไรหรอครับมังกรฟ้าค่ะมังกรฟ้าอ๋อเจ้ามังกรฟ้าโอ้ตัวจริงใหญ่มากเลยนะเนี่ยดูหน้าอกเขานะผมหน้าอกหนามากนี่นะผมตอนนี้ก็พี่น้องชาวควายเขาก็เอาควายมากำลังรออาบน้ำนะผมเพราะว่าตอนนี้อากาศตอนนี้ร้อนมากควายก็น่าจะร้อนนะผมก็เอาควายมาอาบน้ำก็คือตามเต็นท์นะผมตามเต็นท์ตอนนี้ก็กำลังโล่งอยู่นะผมเต็นท์โล่งอยู่เพราะว่ากำลังมีแบบว่าพี่น้องเขากำลังทยอยมานะผมเลยบางเต็นท์ก็ไม่มีคนอยู่นะผมก็เลยถามรายละเอียดให้ได้ไม่มากนะผมเดี๋ยวจะยังไงก็จะพาทุกคนเดินชมเอาให้แบตหมดเลยนะผมไปเพชรงามชื่อตาช่างค่ะเพชรงามค่ะเพชรงามชื่อตาช่างครับเพชรถูกต้องครับใช่ใช่เอาลงได้ครับนี่โชคมงคลมากจะโชคมงคลมากจะโชคมงคลตรงนี้ก็จะเป็นที่บันทึกประวัติเนาะไอ้ทั้งน้ำหนักแล้วก็บันทึกประวัติตรงนี้เราเป็นงานอันนี้ก็เขาจะเอาไฟมาหรือว่าลงทะเบียนนะผมลงทะเบียนแล้วก็มาชั่งน้ำหนักแล้วก็บันทึกประวัตินะผมควายตัวที่จะเข้าประกวดนะผมก็เนี่ยกำลังเนี่ยน้องบัวลำพูอะไรนะครับผมบิ๊กปูฟาร์มน้องบัวลำพูครับน้องบัวลำพูใส่เดินบนไปใกล้ไอ้แม่ตัวนู้นชื่อแม่อะไรเหรอผมช่องเงินครับช่องเงินบอกเลยนะครับเดี๋ยวรอไปดูแม่ช่องเงินนี้นะผมมีมาให้ซื้อแล้วณวันนี้คุณสามารถเป็นเจ้าของได้เพียงแค่ยกมือขึ้นมาแล้วก็ขานราคาแม่ช่องเงินลูกกำลังกินนมเลยนะผมงั้นขอฝั่งนี้ด้วยนะขอฝั่งนี้หน่อยพี่มาร์คครับขอโชว์ตัวฝั่งน้องตัวเล็กหน่อยครับอันนี้ราคาอยู่ที่650,000 บาทครับอยู่บนเวทีนะครับ650,000 บาทครับเป็นไรลูกไม่อยู่ในกล่องเลยจะหาใหม่หรือว่าผมให้ผมเข้าคุณราคาตรงนี้นะครับจุดราคาอยู่นี่ฮะเขารอดูแป๊บนึงครับครับนะฮะจุดราคาแบรนด์ CY นะครับต้องบอกว่าไม่ธรรมดานะครับเป็นพี่โยครับพี่ครับครับแบงค์ซูไวครับเราได้รู้จักดีนะครับอ๋อก็รู้จักดีนะครับยอมนะฮะ
พี่ครับแม่ตัวเมื่อกี้นี่ลูกสาวกี่เดือนแล้วผมน่าจะ5เดือนกว่า6เดือนนะครับเป็นลูกสาวก้าวเจริญครับสาวก้าวเจริญครับแม่ขายใหญ่มากแล้วผมบอกว่าเป็นคนที่กำลังกินนมอยู่เลยแล้วผมหน้าเยี่ยมทุกอย่างบามั่นบ้านเราจริงๆนะครับลูกสาวมีเจ้าของนะครับราคาอยู่ลูกสาวมีเจ้าของนะครับแสนขอเสียงไม่รู้กับพี่ครับน่าจะไม่เปิดหรอครับพี่เขาไม่เปิดหรอตอนนี้ราคาอยู่ที่150,000 บาทครับมีใครเสนอราคาไหมครับ150,000 บาทแล้วน้องตอนนี้ชื่ออะไรหรอชอบแก้วครับชอบแก้วกี่เดือนแล้วผมตอนนี้11เดือนครับ1,000 จะขายแล้ว1,000 พี่ลูกใครเหรอ1,000ลูกช้างอุดรครับช้างอุดรใช่ครับ600,000แม่ส้มครับแม่ส้มสุพรรณแล้วอยู่ที่มาลาฟาร์มครับอยู่ที่บึงสัมพันธ์เดิมครับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์นิดนึงนะครับว่ามีที่ฟาร์มนะครับตอนนี้ออเลอร์ฟาร์มนะครับโฟบางมันแดงทั้ง2ตัวนี้นะครับก็จะไปอยู่ที่ออเลอร์ฟาร์มครับชื่อฟาร์มไหนนะพี่ฝากฟาร์มไหมหน่อยครับผมพันธุกรรมของเขาทั้งสองนิมาลาฟาร์มครับนิมาลาฟาร์มนิมาลาฟาร์มครับที่จังหวัดไหนน้องบัวลำพูเหมือนกันครับบัวลำพูครับคือมาด้วยกันนะพี่มาด้วยกันอ๋อครับผมอาจจะเป็นตัวเขาได้รับในสนามหน้าใช่แล้วจำไว้นะ CY225ถ้าขึ้นระดับนี่ครับผมเดี๋ยวพาเดินให้ดูไม่ต้องสงสัยครับทุกคนพาไม่ต้องหนองบัวลำพูนะผมจริงอยู่บนเวทีนี้นะครับขอเชิญตบมืออีกครั้งนะครับเอาละครับพี่น้องครับนะฮะยังมีของรางวัลเล็กน้อยนะครับจากทีมงานพี่เดอร์จาก AC Land นะครับนะฮะทั้งหมด20รางวัลใครไปที่บูธลุงชาวฟาร์มนะครับแล้วบอกว่านะครับรับของรางวัล20รางวัลนะครับเชิญได้ที่บูธชาวฟาร์มเลยครับแล้วก็ทุกท่านที่ได้หมวกนะครับแล้วก็ของรางวัลอีก15ชิ้นนะครับจะได้ที่บูธชาวฟาร์มเช่นเดียวกันนะครับไปรับของรางวัลได้เลยวันนี้ขอบคุณมากจากใจทีมงานพี่เดอร์ลูกสาวของประมาณ6เดือนนะผม6เดือนแต่ดูตัวแบบว่าแข้งขาใหญ่มากเลยนะจากหนองบัวลำพูนะผมหนองบัวลำพูครับก็เหนื่อยไปพอสมควรครับขอบพระคุณทีมงาน12 Breeder ครับที่วันนี้มาสร้างสีสันแล้วก็นำสิ่งดีๆมาให้พี่น้องชาวโคทุกท่านนะครับก็ถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายนะครับก็สุดยอดจริงๆครับพันธุกรรมดีๆของบรามันแดงได้กระจายไปยังฟาร์มต่างๆที่รักจริงๆนะครับตอนนี้ก็เราจะพักประมาณ1ชั่วโมงนะครับพักประมาณ1ชั่วโมงพี่ครับน้องตัวนี้กี่ปีแล้วพี่ในวันอันนี้ครับบ่ายนะครับจะมีการประกวดในรุ่น166โครุ่นโอ้โหดูหน้าของน้องบามันเทาและบามันแดงนะครับพญาเขาดินสมชื่อเลยนะผมขาใหญ่มากเลยตัวจริงครับครับขออนุญาตไปสัมพันธ์ครับเจ้าของควายนะครับที่อยู่หลังเต็นท์ตรงภูเขาไฟใช่ไหมเต็นท์ตรงภูเขาไฟนะครับรู้สึกว่าควายท่านจะอาละวาดนิดนึงครับไม่ทราบว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนครับช่วยดูด้วยนะครับเห็นว่ามีรถที่อยู่ข้างเคียงบุกสลายด้วยนะครับเจ้าของควายนะครับเจ้าของควายขอให้กลับไปที่น้ำนมครับนี่เหรอ
นี่สวัสดีครับป่ากล้วยเนี่ยยกกี่ปีแล้วพี่10ปีจะเข้า11ปีแล้วครับ11ปีโหป่ากล้วยหนองบัวอีกคนนึงถามชื่อไฟคนก็จะเห็นลูกๆเขานะผมตามสื่อออนไลน์ต่างๆนี่ครับผมมาดูตัวจริงนะผมหน้าอกใหญ่มากเดี๋ยวบัตรถือห้อยนิดเอาดิเดี๋ยวบัตรคือความอะไรขวัญคุณได้ยินเรื่องมาถึงนกแก้วนะได้ยินตัวคุณไปครับผมเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเรื่อยๆเลยตอนนี้ก็พวกควายก็กำลังพักผ่อนกันอยู่คือเห็นไหมครับผมเต็นท์โล่งๆเนี่ยข้างหลังอ่ะเต็นท์โล่งๆเพราะว่าไม่ใช่แบบว่าที่ว่างนะผมแต่เขายังไม่มานะผมก็กำลังจะทยอยมากันนะผมไปครับผมเดี๋ยวเราพาเดินดูเรื่อยๆคือบางข้อนะผมบางข้อเขาก็ยังไม่มาบางฟาร์มเขายังไม่มานะผมคือเขางานเขามีงานประกวดพรุ่งนี้ก็น่าจะทยอยมานะผมวันนี้หรือพรุ่งนี้นะผมก็โอเคนะผมอย่าลืมนะผมฝากกดติดตามเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะผมช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีต่อไปด้วยนะผมไป EP นี้ไปละอันนี้นะผมเจ้าฉลามชนนะผมหลามชนไปแล้วก็เลี้ยวครับกลับไปที่โคเจนครับทั้งรถหัวกับหน้าเขาใหญ่มากเลยนะผมพี่ครับ
ไอ้ใช่เจ้าฉลามชนไหมผมใช่กี่ปีแล้วผมเนี่ย5 ปี 3 เดือนเหรอผมสูงสูงเท่าไหร่ครับเนี่ย174ครับโอ้174บวกนะ74บวกเออว่าเมื่อ2 เดือนที่แล้วโอ้โหดูว่าผมดูหน้าเขาดูแข้งขานะผมสวยมากเลยนะผมเจ้าฉลามชนเอาคืนเย้คนเยอะดีครับหาชีวิตเอาไว้กินทั้งหมดประมาณนี่นะผมเราเจอตัวจริงนะผมวันนี้3,000นี่ครับ3,000 13,000 13,000 13,000 13,000พิธีกรยกหน้าให้2,000 ขอมือนะครับ100 ขอโอเคออนไลน์ครับเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้มีลักษณะเด่นยังไงครับ100 ครับ ตัวมันสวย1,000 ครับ1,000หน้าตาดี1,000หน้าตาดีแค่ขาใหญ่แค่ขาใหญ่ต้นขาใหญ่1,000ยาวด้วย1,500คือครบสูตรเลยครับ1,000ครับ1,000อย่างแรกยก1,500,000 เดี๋ยวผมพาไปดูตัวต่อไปต่อเลยนะผมไปเดี๋ยวเราพาไปเดินดูเรื่อยๆนะผมท่านไหนอ๋อมีครับพี่เอกนะฮะนะครับได้รับการฝึกนะครับพร้อมที่จะโดนสนามประกวดได้เลยนะครับลองสังเกตนะครับว่าเขาวิ่งดูได้จับท่าได้นะครับวัวเกศวันนี้พี่ผมรับประกันว่าไปลูกไอ้ตัวนี้ลูกใครเหรอผมลูกเพชรลูกใครนะบอกได้เลยนะครับลูกเพชรแม่แล้วผมแม่บอกแม่ไม่รู้แม่ก็อยู่ที่ฟาร์มตัวนี้ณวันนี้อายุกี่เดือนแล้วผมเนี่ยว่าการที่8เดือนจะฆ่าเดือนแล้วแปดเดือนกว่าส่วนสูงประมาณเท่าไหร่ครับผมแค่2 เดือน 30 วันโอ้โห8-9 เดือนแล้วผม130กว่าชื่อน้องอะไรเหรอผมจะไปมาผสมน้องเลยเขาเป็นลูกวัวนะบอกว่าในลักษณะเขาน่าจะเป็นต่อฝันต่อฝันนะพี่ลูกสาวลูกลุงเพชรใช่ไหมพี่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยพี่อ๋อลูกสาวลุงเพชรนะผมน้องตัวนี้ประจำอยู่ฟาร์มไหนแล้วพี่ฟาร์มพี่อ่ะสิริรักษ์ฟาร์มสิริรักษ์ฟาร์มใช่ไหมผมอยู่ที่จังหวัดไหนผมจังหวัดอุบลอำเภอแล้วผมอ๋อตะการขอบคุณครับผมสวัสดีครับน้องตัวนี้ชื่ออะไรเหรอครับพี่ใหม่ครับพี่ใหม่ครับโอ้ยกี่ขวบแล้วล่ะครับ3ขวบเต็มครับ3ขวบเต็มสูงสูงเท่าไหร่ครับพี่166 166นะผมดูนะผมแข้งขาลำตัวนะผมสูง166นะผมเดี๋ยวให้ดูข้างหลังโอ้โหตอนนี้ราคาอยู่ที่151,000นะครับ151,000ขอ2,000 2,000มีเสนอราคาไหมครับ2,500,000 5,000นะครับบนเวทีนะครับ
โอ้ยน้องเมื่อไหร่ครับผมนั่งรถน้องเมื่อไหร่น้องปีใหม่อยู่ประจำอยู่ฟาร์มไหนครับพี่อะไรนะครับประจำอยู่ที่ฟาร์มไหนเหรอศิริรักษ์ฟาร์มครับอ๋อนี่เหรอครับผมอุบลธานีใช่ไหมครับผมอุบลราชธานีนี่เจ้าของอ๋อชื่อศิริรักษ์ฟาร์มครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ1,000 นี่น่าจะเป็นตามป้ายแล้วผมดูตามป้ายเครื่องเงินแท้พ่อเงินอุทัยแม่บุญส่งไม่รู้ใช่เปล่าตัวเดียวกันหรือเปล่าครับผมราคา1,700,000บนเวทีนะครับตอนนี้ครับแต่เจ็ดหมื่นนับสองครับนับสองครับแต่เจ็ดหมื่นในชั้นจบนับสองครับหนึ่งพันไหมครับหนึ่งพันไหมครับหนึ่งพันไหมครับหนึ่งพันแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันไหมครับหนึ่งพันแสนเจ็ดหมื่นแล้วสามขายครับไอ้ครับยินดีกับเดี๋ยวขอสัมภาษณ์หน่อยครับตอนนี้ผู้ที่เป็นเจ้าของโคตัวนี้นะครับจบในราคา1,700,000บาทครับสวัสดีครับพี่คุณนี่ครับจากจังหวัดอะไรครับน้องตัวนี้ลูกใครเหรอพี่ตัวที่คุณจับมาเลยครับวัวตัวนี้ต้องไปใจนะครับทำไมคุณจับมาเลยครับคุ้มราคาแค่ตัวแรกวัวตัวนี้ก็ไปบุญลูกวัวพ่อตัวนี้ก็ได้กำไรแล้วครับขายลูกตัวแรกทองใบแม่ครับใส่ถุงที่ออกไปตัวเดียวขายครับผมไปหน้าครับนะขายลูกแม่อะไรไม่เอาอยู่ไปลูกอีกตัวแม่ลูกไทยเหรอแม่สายลูกไทยก็บอกแล้วรอมีน้องตัวนี้กี่เดือนแล้วพี่ทั้งแล้วพี่แบบ21 เดือนครับ21 เดือนตัวสูงเท่าไหร่แล้วเนี่ยน่าจะประมาณ137ครับนิดนึงนะครับนะครับก็ถึงนิดนึงเดี๋ยวเราจะเริ่มแจกรางวัลกันต่อยอดมากตอนนี้รางวัลมาเพิ่มอีกแล้วของเครื่องนี้ครับเครื่องนี้ครับมาแล้วพี่น้องพาตัวตาผู้หายนิดนึงนะครับเอาไปอาบน้ำหน่อยพี่ใครอยากได้แต่ที่ไหนก็ผมก็บอกเลยครับนะฮะหมวกมีหมวกนี้นะครับเดี๋ยวจะเริ่มแต่ทางนี้ขอน้องเบอร์หนึ่งเสื้อผูกจำครับหนึ่งนะครับนะฮะจะมีของทั้งหมดกี่ใบ4ใบนะครับนะฮะ4ใบนะครับง่ายๆครับเมื่อกี้นะฮะนะครับใครพบประชาชนมายกผมเลยครับมีขอ3ใบแรกครับ3ใบแรกต้องลงโพลโชว์เลยครับโชว์เลยครับโชว์เลยครับ3ใบแรกครับมีแค่3ใบนะมา1ครับมาเลยครับยิ้มมาเลยครับมาเลย2นะครับมีไหมมีใครไหมนี่ๆๆๆ3ครบนะครับครบราคานะฮะแป๊บนึงนะครับต้องเลยครับต้องไปทั่วอย่างนี้ครับได้ที่โรงพยาบาลเลยนะครับนะฮะโอ้พี่น้องมาแจกครับมาแจกเลยมาจะได้ขายแจกเลยครับแจกเลยเนี่ยแจกเลยนะครับนะฮะแจกเลยครับนะฮะต่อไปนะครับต่อไปอยากให้เบอร์2หรือเบอร์3ครับอยากได้เบอร์2เบอร์3อันนี้เบอร์2อยากได้เบอร์2เบอร์3ครับข้างหลังใครได้เบอร์2เบอร์3ไม่มีอ่ะฝั่งนี้ก่อนนะครับคุณตั้งครับMC วัวตัวนี้นะครับว่าให้แตะให้เร็วนี้ครับแตะให้เร็วกว่านี้ได้ครับอย่างนั้นไม่ยากครับนะฮะไม่ยากเลยใครผู้ประชาชนเต็มตัวเจ้าไม้ครับเจ้าไม้ครับเจ้าไม้ขึ้นมาต้องผมไล่เก็บแจกผมไล่เก็บแจกไม้ตัวจริงครับตัวไม่รู้มากับลูกชายนี่ลูกชายโอ้ลูกชายเจ้าไม้ครับผมนี่คือของครับฝั่งนี้เมื่อกี้พอแม่ไหนครับแม่แพ้ไหมครับพร้อมนะครับประชาชนนะครับเจ้าไม้ครับนี่ลูกชายเหรอพร้อมนะชายได้10เดือนเป็นพันพร้อมแบงค์20ผมรับคนนั้นคนแรกครับแม่ประชาชนแม่กับแบงค์20สูงมา145ขึ้นครับพร้อมยืนแจกเลยแจกเลยครับแต่เลยครับเก็บไปครับเก็บปัดด้วยครับเก็บปัดด้วยลูกชายเจ้าใหม่เก็บไปครับเก็บติดเดือนเก็บเลยครับโอ้ตั้งนะครับขอบคุณมากนะครับนะฮะแบงค์20มาเลยโอ้20นี่ให้ผมไปน้องครับเอามาแจกเลยครับนะฮะเชิญครับมาครับพี่ลูกถังน้ำมาไหมถังน้ำพี่พอแจกเลยครับส่วน
มีครับเพียงเตะเตะเตะมาเลยครับเตะครับเตะประมูลให้หนักกว่านี้นะครับไม่ใช่ใช่ยังไงเตะประมูลให้หนักกว่านี้นะครับนะครับสิบเดือนไม่ตัวใหญ่เลยครับสิบเดือนสิบบาทเตะขาใหญ่จังเลยครับผมนี่ไหนครับตรงไหนครับนี่นี่นี่โอเคนะครับนะฮะเอาไปนะครับเป็นชุดสุดท้ายที่จะแตกจะมีเสื้อ JK ทั้งหมด5ตัว5ตัวครับแล้วก็มีหมวก DC นะครับไปรับที่บูธหรือโซฟาอีก5ใบนะครับทั้งหมดตันมากเลยนะครับ10ชิ้นนะฮะคุณตั้งครับมีหมวกเจริญอยู่ไหนครับไหนครับทำไมครับตัวนี้10 3ปี11เดือนมีครับมีครับยกมือเลยครับแอบอ้างไปเลยครับไปเลยครับนั่นนะไปเลยเราเป็นผู้แอบอ้างเคยเห็นแต่ในสื่อออนไลน์พี่มาดูตัวจริงใหญ่มากเลยครับถึงร้อยเจ็ดสิบเจ็ดสิบเท่าไหร่พี่ประมาณร้อยเจ็ดสิบโอ้โหโอเคเอ้าเหลืออีกสิบชิ้นสุดท้ายนะครับง่ายมากโอ้พี่ไม่เดินครับไม่เดินครับช่วยจับตาเลยนะฮะนะครับใครมีประชาชนเต็มตัวเลยนะครับใครมีประชาชนเต็มตัวเลยใครมีประชาชนพร้อมกับแบงค์ร้อยผมเลือกครับติดท่านเก็บมาเลยพร้อมแบงค์ร้อยแนบมาเลยครับติดท่านครับติดท่านกันมาเลยแนบเลยครับผมรับให้ติดท่านติดท่านเท่านั้นนะครับติดท่านมาเลยครับมาเลยหนึ่งสองสามสามแล้วพี่สามแล้วที่สามพี่ครับชนไหลครับพอแล้วครับพอแล้วครับพอแล้วลูกชายเขามีเจ้าของไหมครับพี่ยังไม่ได้เปิดครับอ๋อยังไม่เปิดมีคนถามเยอะกำนันครับตั้งแต่วันแรกเลยไม่ได้นะฮะโดนผมโดนแข้งขาก็จะเก็บไว้เหรอพี่หรือว่าจะมีคิดว่าจะแบ่งไหมพี่ตอนนี้เก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนครับผมถ้าพี่น้องชอบก็มาชมที่ฟาร์มพี่ได้นะผมครับครับไปชมที่ฟาร์มไปดูที่ฟาร์มได้ครับฝากหน่อยครับผมชื่อฟาร์มผมชื่อฟาร์มนิรณีฟาร์มครับนิรณีฟาร์มควายงามเขาใหญ่ควายงามเขาใหญ่ครับใครจะมาก็โทรติดต่อได้ครับ081จะมีอะไรแจกไหมครับ081ครับครับผม61ผมจะหกหนึ่งสามศูนย์สองสี่ครับครับผมขอบคุณมากครับพี่ครับครับไม่ครับพี่ระพุ่มนะครับต้องบอกเลยว่าโคแพทย์เนี่ยที่จะมาดูตัวต่อไปแล้วก็สำหรับผมคือไฮไลท์ถูกครับสำหรับผมคือไฮไลท์ผมยังอยากได้มากเมื่อกี้กำลังดิสต้านอมินีกันอยู่นะฮะใครไม่ยกผมไปยกหัวตัวนี้คือได้เลยครับคือได้เลยคือจะมีแสกอีก3ใบเดี๋ยวไปรับขึ้นโซฟานะครับพอดีมันจะเรียงตามลำดับนะครับผมต่อจากนี้ทุกท่านในตัวระลึกขวัญกับการประมูลนะครับนะฮะตัวถัดไปทันทีมอบนะครับในที่นี้กับผมเวทีครับเชิญครับใหญ่มากเลยนะผมเจ้ามือมาถึงโคตัวสุดท้ายที่จะประมูลในวันนี้นะครับเป็นโคเพศเมียเขาเรียกว่าซุปเปอร์ไฮไลท์ซุปเปอร์ไฮไลท์เนี่ยต้องเหล่าประวัติกันเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นวัวที่สุดยอดพันธุกรรมอีกหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าเวทีประกวดนะผมเวทีประกวดนี่มีที่ให้นั่งแล้วพรุ่งนี้น่าจะเป็นประกวดควายนะผมวันพรุ่งนี้นี่ก็จะเป็นเวทีอย่างดีเลยแล้วก็มีที่นั่งนะผมที่นั่งรอบๆให้ผมนั่งนี่ครับผมบรรยากาศคึกคักนะผมก็โอเคนะผม EP นี้ก็เดี๋ยวผมพาชมแค่นี้ก่อนนะผมเพราะว่าพี่น้องชาวควายที่ขนควายมายังมาไม่หมดนะผมบางเต็นท์ยังแบบว่าว่างๆอยู่เลยนะผมบางเต็นท์ที่แบบว่าแต่ละฟาร์มทำการจับจองนะผมยังว่างอยู่เลยนะผมเอาเป็นว่า EP หน้าพรุ่งนี้นะผมเดี๋ยวผมจะพามาดูใหม่นะผมอย่าลืมนะผมฝากกดติดตามเพิ่มไปที่ทั้งหมดนะผมช่อง KK Channel เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะผมทำคลิปดีๆต่อไปนะผม EP นี้ผมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าผมไป